ครับในคลิปนี้เรามาดูในส่วนของการต่อจอนอกของตัวแมคบุ๊กรุ่นบันนะครับแล้วต่อจอเสริมด้วย iPad Air 4นะครับซึ่งฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับหลายคนที่ใช้งาน MacBook นะครับก็คือการเข้าถึงในส่วนของการจดโน้ตแบบรวดเร็วนะครับโดยการใช้เมาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวานะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโน้ตใหม่แต่เราจะให้ดูก็คือหากเราใช้ตัวแปดเป็นจอเสริมนะครับเราจะแตะที่มุมล่างขวาตัวนี้ในจอเสริมที่เป็น iPad ได้หรือเปล่านะครับได้นะครับ